สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนขณะนี้เป็นเวลา6:356 โมงเย็นนะเดี๋ยวยายจะไปรถผักเนาะนี่ดูบรรยากาศตอน6 โมงกว่านนู่นแฟนยายไปดูแกะดูอะไรเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตัดหญ้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาลูกชายออกมาลุยงานเพราะว่าข้างหลังตัดหมดแล้วหญ้าแห้งเนาะเดี๋ยวยายจะไปรดน้ำผักนี่โอ้เย็นเย็นเชอรี่คืองามแท้เย็นเย็นกินโชว์หรอกเดี๋ยวเอฟซีหาว่ายายกินโชว์มารดน้ำผักนี่นะคะรดน้ำผักเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้ยมีเนี่ยไปหาตัดกิ่งไม้มาให้ถั่วขึ้นเดี๋ยวพาเอฟซีตัดมาช่วยยายตัดกิ่งไม้หน่อยเด้อพรุ่งนี้เพราะว่าไอ้ตะข่ายเอาไปให้ถั่วลันเตาขึ้นแล้วและอีกอันนึงแฟนยายก็เอาไปปิดรูสุนัขจิ้งจอกแล้วไม่มีตะข่ายใส่เดี๋ยวไปหาตัดกิ่งไม้มาให้ถั่วขึ้นอันนี้เป็นถั่วพุ่มอันนี้เป็นถั่วขึ้นคางอันนี้ถั่วพุ่มมารดน้ำผักกันอุ้ยหน่อไม้ฝรั่งว่าจะตัดลืมโอ้ยเดี๋ยวขอรดน้ำผักก่อนเดี๋ยวจะพาไปตัดหน่อไม้ฝรั่งเนาะเอ้ยนี่ยายสะอ่อนแต่นี่ยายปีนี้สวยหอมใหญ่มันเป็นดินใหม่อะตรงนี้เป็นดินใหม่ดูสิแครอทก็สวยดินใหม่อุ้ยนี่แตงกวาขึ้นเองหนูไม่ต้องซื้อเลยดูยายเอาอะไรมาปลูกแซมไว้เต็มเลยเห็นไหมรอให้หอมใหญ่มันได้ทีมาในยายขอรดน้ำผักก่อนนะมารดน้ำผักเสร็จแล้วเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา1:30นะคะ1:30นู่นตะวันอยู่นู่น1:30ในยายขอเก็บผักไปว่าจะไปเอาดอกกลัมไปผัดผักรวมมิตรทั่วลันตาวันนั้นกินเหลือจะไปผักผัดรวมมิตรกินจืดๆไปก่อนตอนนี้กินจืดๆไปก่อนเดี๋ยวจะไปพาไปดูดอกกลัมโอ้ไปตัดหน่อไม้ฝรั่งด้วยลืมผัดมั่วๆมีอะไรก็ผัดไปเลยพรวดพราดพรืบเนาะเพื่อนๆก่อนช่วงนี้งดปลาร้าก่อนนี่ไว้จะผ่าตัดมีดอยู่ไหนใครเอามีดยายไปใครมาแอบตัดหน่อไม้ฝรั่งยายฮะนี่มาหามีดเดี๋ยวบรอกโคลีเดี๋ยวก็ต้องได้ตัดอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวไปไม่รู้ว่าจะไปดองหรือไปจะไปนี่เห็นไหมมันจะแก่แล้วเห็นไหมมันไวมากเลยนี่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะมาตัดวันนี้เอาไว้ก่อนให้มันอยู่ในต้นก่อนมาทำไม่ทันเพราะว่ามันเย็นละยายจะมาตัดไม่แน่อาจจะไปลวกน้ำอาจจะไปลวกน้ำแล้วนอกน้ำร้อนแล้วก็แช่แข็งไว้แบบต้มซุปหรือว่าจะดองแบบหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อนเมื่อกี้ยายไปหามีดไปเจออะไรมาเดี๋ยวยายพาไปดูก่อนนี่ไปหามีดนี่เดี๋ยวจะพาไปดูจำได้ไหมเมื่อวานนี่เดี๋ยวจะพามาดูสิจำได้ไหมเมื่อวานที่ยายเดินมาก็บอกว่ามันต้องการน้ำบ่มันไม่ได้ต้องการน้ำนี่ตัวอันตรายนี่เห็นไหมเฮ้ยตัวตุ่นนี่นะจริงๆตัวตุ่นมันไม่ได้กินนะมันไม่กินไอ้นี่นะเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนตัวตุ่นเลยขามันเหมือนตัวตุ่นเลยอ่ะเพื่อนๆเสียใจด้วยนะคะมีคนบอกยายว่าแบ่งมันกินบ้างก็ดูเอาสิเพื่อนๆดูเอาถ้าเราใจดีกับเขาเขาใจดีกับเราก็ว่ายังนี่
เขาไม่ใจดีกับเราสิเนี่ยดูไม่แน่ใจว่าหนูหรือตัวตุ่นแต่จริงๆตัวตุ่นเขาไม่กินนะเขาไม่กินผักเขาจะกินพวกไส้เดือนกินพวกหอยทากอะไรเงี้ยวันก่อนนะเชอรี่ยายปลูกไว้ตรงโน้นนะก็จัดการหมดนี่นะใจดีกับเขาไม่ได้ต้นไม้เราซื้อมาแพงๆมาปลูกนะหน้าหนาวเขาก็กินหมดเนี่ยปีไอ้เนี่ยตอนยายมาใหม่ๆเห็นไหมเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งยายแถวนี้เขาจัดการซะหมดเนาะถ้าเขารู้จักฟังเราก็พอว่าน้อยเขาเลือกกิน เลือกกินแต่ของไอ้นั่นเหมือนอย่างไอ้นี่ยายไม่เสียดายหรอกไอ้แกนตะวันน่ะยายไม่เสียดายหรอกมีเยอะแยะแต่ว่าถ้ามากินแบบพวกหน่อไม้ฝรั่งก็ยังไม่เท่าไหร่แต่กินพวกต้นเดียวๆอย่างนั้นน่ะไม่ไหวเยอะหนูที่เมืองนอกนะเยอะไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเราเขากินหนูเมืองไทยเรากินหนูมันเลยไม่ค่อยมีหนูวันที่เท่าไหร่นะโอ้ยวันที่24มิถุนาเขาเลิกตัดเขามีวันที่ด้วยนะเขามีวันที่ด้วยนะไอเนี่ยน่ะไอนั่นก็เหมือนกันรูบับก็เหมือนกันนะรูบับก็เหมือนกันพร้อมๆกับหน่อไม้ฝรั่งเลยเขาเลิกตัดอุ้ยตัดทำไมเนี่ยไม่น่าตัดเลยยายอันนี้ก็ไม่ตัดหรอกนี่เอาไว้ให้เขาเป็นต้นละอันนี้ไม่สวยไว้ให้เป็นต้นละจริงๆหน่อไม้ไอ้เนี่ยยายต้องมาถอนออกนะเนี่ยนี่ต้องมาถอนออกไม่ให้เขาแน่นแน่นนะเขาก็จะหัวไม่ใหญ่ตัดไปเดี๋ยวจะไปทำไปถนอมอาหารไว้พร้อมไอ้นั่นเลยพร้อมบรอกโคลีเดี๋ยวพวกนี้จะมาตัดบรอกโคลีนี่รอให้ฝนตกจะมาขุดดอกพวกนี้ไปปลูกนี่หางสุนัขจิ้งจอกฝนมันไม่ตกสักทีเพื่อนๆแล้วยายพามาตัดอีกรอบหนึ่งก็เลิกตัดละว่าปีหน้าคงงามกว่านี้นะปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพื่อนๆเพราะว่ายายไม่มียายจะใส่ปุ๋ยก่อนหิมะตกเนี่ยใส่ปุ๋ยหมักเดี๋ยวยายตัดต้นเขาพอตัดต้นเขาปึ๊บยายก็จะเอาปุ๋ยหมักมาโรยไว้ข้างบนนี่ไม่ตัดแล้วนี่ไม่ตัดแล้วมันไม่สวยนี่เอาไว้มันเป็นต้นนะอันนี้จะเอาไปผัดกับถั่วลันเตาหน่อยนึงเอานี่แหละไปผัดกับถั่วลันเตาไม่เอาแล้วพวกดอกกะหล่ำเดี๋ยวพวกนี้จะพามาตัดใหม่ดูสิดีนะที่ยายถอนออกหมดถ้ายายไม่ถอนออกดูสิมันเยอะขนาดไหนนี่ไอ้เรดิสนะต้นเดียวแถวโน้นยายถอนออกหมดบางคนบอกว่าอุ้ยยังไม่ต้องหยุดตัดหน่อไม้ฝรั่งได้เดี๋ยวปีหน้าตายเรียบไม่หยุดตัดเดี๋ยวปีหน้าตายทำไงเนี่ยได้เวลาหยุดก็หยุดตัดล็อกนี่เอ้ายายว่ายายตัดแล้วนะทำไมมันมีอยู่อีกล่ะหนุ่มเอาละตัดโอเคได้เยอะอยู่นะนี่ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยมีเยอะเลยตรงนี้ไปวันนี้เมนูผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่ถั่วลันเตาผสมกันเพราะไม่เอาแล้วไอ้ดอกกะหล่ำเดี๋ยว
พรุ่งนี้ค่อยมาตัดอันนี้ก็แย่งกันขึ้นเร็วจังนี่แขนงต้องเด็ดออกประจำยิ่งเด็ดก็ยิ่งขึ้นเนี่ยปะเพื่อนแค่นี้แหละยายขอตัดอีกรอบหนึ่งหน่อไม้ฝรั่งก็พอละฮะจะ2 ทุ่มแล้วนี่ยังสว่างโล่อยู่เลยแล้ววันนี้ยายจะถ่ายตอนเย็นให้ดูนะตอน3 ทุ่มเพราะว่ายายมีคลิปเมื่อเช้ายายถ่ายให้ดูตอน4 กว่าว่ามันสว่างขนาดไหนทีนี้ก็เดี๋ยวจะมาต่อคลิปตอนเย็นให้ดูเนี่ยยายชอบมาเข้าสวนตอนเนี้ยฟังเสียงเนาะเนี่ยอยู่ในสวนนกตอนเช้ากับตอนเย็นนะนกเจ้า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 อุ้ยมาเจอดอกไม้เนี่ยแล้วมาถ่ายให้ดูแป๊บมันขึ้นเองนะลืมมันขึ้นเองนี่คอยดูนะปีหน้าขึ้นเต็มสวนอีกนี่ดอกสีขาวสีขาวนะไปทางนี้สีม่วงนี่มันสวยยายก็เลยไม่เอาออกเห็นไหมนี่สวยไหมเนาะอันนู้นสีขาวมีสีชมพูด้วยนะสวยเนาะนี่แหละยายเห็นมันขึ้นเองก็เลยเห็นมันดอกมันสวยก็เลยไม่เอาออกไปโอ้ยสุกินีก็เมื่อกี้แฟนคลับส่งรูปมาให้ยายดูว่าสุกินีอะไรนะยัดไส้แต่เขาเอาแบบนี้เลยเขาเอาลูกขนาดนี้ลูกขนาดนี้มันก็อร่อยดีนี่ลูกขนาดนี้กำลังอร่อยเลยแต่ว่าจะเก็บกี่ลูกมันถึงจะอิ่มแล้วเขาก็ยัดหมูสับหรืออะไรยายยังไม่ได้ดูแน่ใจเนี่ยเขายัดหมูสับไปตรงนี้มั้งแล้วเขาก็อบยายเห็นอยู่แต่ว่ายายยังไม่ได้ดูยังไม่ดูให้แน่ชัดหรอก FC ส่งคลิปมาให้ยายดูนะนี่มันเน่าเก็บทิ้งอันนั้นเอาไว้นั่นแหละอันนั้นยายอันเดียวนะเอาไว้เอาเม็ดถ้าเอาไว้เอาเม็ดอันอื่นมันจะไม่โตมันใหญ่แล้วเอาไว้เอาเม็ดนอกนั้นก็ยังไม่มีโตนะนี่เดี๋ยวจริงๆนะเนี่ยขนาดนี้กำลังอร่อยนะแต่ว่ากี่อันล่ะถึงจะอิ่มเนาะเนี่ยขนาดที่มันมีดอกอยู่ด้วยนะเดี๋ยววันหลังยายจะเก็บเนี่ยได้1 2 3 4 5 6 7พอได้อยู่เนาะเดี๋ยวเอาไปทำนี่ FC ส่งใน YouTube มาให้ยายดูนะไปเพื่อนเพื่อนโอ้ย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 ตายเอ้ยห้ามหักเด้อหักเลี่ยงครุทำไว้เก็บเชอรี่มาเกี่ยวแตงใหญ่มาเกี่ยวแตงใหญ่กำลังฟื้นอยู่เฮ้ยป่ะคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่เลยยายชอบแบบนี้ชอบเวลานี้ชอบมากเลยเวลานี้เนี่ยเดือนนี้เวลานี้1 ทุ่ม 2 ทุ่มเนี่ยนี่ถ้ายายไม่ค่อยให้นั่นยายมาถอนหญ้าแล้วนี่ถอนหญ้าในสวนมีผักขมฝรั่งแล้วนี่เยอะแยะเลยนี่เต็มเลยนู่นเนี่ยถ้ายายไม่ป่วยยายมาถอนหญ้าออกแล้วในเวลาเนี่ยเสียงนกเจ้าน่ะอยู่ถึง2 ทุ่มเลยแหละยาย2 ทุ่มเลยไปคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วตัดตรงนี้ออกก็โล่งแล้วสวยแล้ว